โอเคมาแล้วโอเคขออนุญาตแชร์หน้าจอใหม่นะนะครับซึ่งวันนี้เราก็มามีข่าวดีนะครับข่าวแรกเลยนะครับก็คือการเติบโตของบริษัทในไตรมาส2ของปี2066นะครับ2023ซึ่งเราเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่า27.5%นะเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะครับแล้วเราก็มีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่25.5 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะบริษัทเนี่ยปันผลให้กับนักธุรกิจเยอะนะครับแต่บริษัทก็บริหารจัดการให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะถ้าเทียบการเติบโตเนี่ยสูงถึง27.5%ก็ถือว่าไม่น้อยนะเกือบ30%เลยนะครับก็เป็นผลงานของพวกเราทุกคนนะครับที่ช่วยกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสซึ่งไตรมาสที่สองนะครับพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันให้เติบโตมากกว่าเดิมนะครับในไตรมาสที่สองนะครับก็ส่งผลให้ยอดธุรกิจของซัคเซสมอลแล้วก็เงินปันผลของพวกเราทุกคนก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะนะครับพวกเราก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เพจซัคเซสมอลไทยแลนด์นะครับก็จะมีข่าวสารแบบนี้ต่อลึกนะครับถึงผลประกอบการนะครับงบดุลต่างๆนะครับที่เราส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับต่อมาข่าวที่สองนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะนะครับสำหรับคนที่ผ่านนะครับลีดเดอร์ซีมินาแคมป์นะเป็นสตรองลีดเดอร์ซีมินาแคมป์นะครับซึ่งเราจะเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันที่23 ถึง 25แล้วก็แว่วๆมานะครับจบการท่องเที่ยวแบบสั้นแบบนี้ในประเทศนะครับที่การเสร็จเราต้องมีต่อที่กระบี่เลยนะเดี๋ยวข่าวสารจะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะครับในการไปเที่ยวกระบี่3 วัน 2 คืนนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปเที่ยวกระบี่เลยไม่เคยไปเที่ยวทะเลเลยนะครับก็เตรียมวางแผนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเอาข่าวสารการท่องเที่ยวนะครับในประเทศมาอัปเดตให้กับพวกเรานะครับได้รับรู้ได้รับฟังกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับส่วนใครที่ได้ไปนะครับสตรองลีดเดอร์ซีมินาทิปนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งในห้องนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับต่อมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่7นะครับซึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจันทร์ที่7นะเราก็มี SCM Leader Forum นะครับซึ่งคุณหมอนายแพทย์สิทธวีก็มาคุยในเรื่องของวันนี้ทำไมต้องซักเซสมอร์นะครับก็จะเห็นจุดแข็งต่างๆนะครับหลักในการที่บริษัทวางโครงสร้างนะครับในทุกมิติว่าทำยังไงให้บริษัทเติบโตยั่งยืนจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้มีหลักคิดหลักการบริหารจัดการยังไงนะครับซึ่งได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับทั้ง2 ช่องทางก็ประมาณ600-700 คนนะครับทั้งทางซูมแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้ดูข่าวได้ฟังข่าวนี้อยู่ได้วางแผนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เดือนละ1 ครั้งกับ SCM Leader Forum นะครับซึ่งพวกเราทุกคนก็ใครที่เป็นตำแหน่งบรอนซ์ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้จากผู้บริหารได้โดยตรงเลยซึ่งเป็นข้อมูลที่เรียกว่า Exclusive สุดๆนะครับเพราะเราก็จะมีข้อมูลที่จะไปส่งต่อนะครับเพราะข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทําให้แบรนด์ของเราแข็งแรงขึ้นนะครับผมเองก็ได้ฟังแล้วเห็นจุดแข็งของบริษัทมากมายหลายเรื่องเลยนะครับเพราะเราเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของคุณธรรมด้วยนะครับแล้วเราก็มีกลยุทธ์ในการเขาเรียกว่าบริหารจัดการบริษัทให้เติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาวันที่มาตามกันด้วยวันที่8เลยนะเรียกว่าวันต่อวันเลยนะนะครับอันนี้เอาใจนะครับแฟนคลับของเอสโมเน่นะครับใครที่แต่งหน้ายังไม่เป็นยังแต่งหน้ายังไม่สวยนะครับเราก็มีเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความสวยความงามนะครับเราก็มีวิทยากรข้างนอกมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีอาจารย์ทันด้วยนะครับซึ่งท่านก็ได้สอนในเรื่องของเทคนิคการแต่งหน้ายังไงให้ดูสวยให้ดูหล่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่านะครับพวกเราทุกคนก็ต้องใช้หน้าตาในการทำธุรกิจด้วยนะครับใครที่แต่งไม่ค่อยเก่งก็นะครับถ้ามีเปิดคอร์สนี้เมื่อไหร่นะครับก็อยากให้ได้เข้านะครับอันนี้เป็นวันที่8 เดือน 8นะครับณสาขาบางบอนก็เรียกว่าแป๊บเดียวนะครับ50 ท่านก็เต็มอย่างรวดเร็วนะครับไปแต่ละพื้นที่ก็เต็มหมดเลยไวมากนะครับสาวๆเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับกับคอร์ส Professional Makeover by S Money นะครับในวันที่8ต่อมานะครับเมื่อวันที่9นะครับเราก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับ
การเกษตรนะเอาใจเกษตรกรนะครับกับ Transform Planning นะซึ่งหัวข้อเรื่องนี้ดีมากนะครับหัวข้อก็คือความรู้พื้นฐานเรื่องดินรู้จักพืชไม่รู้จักดินก็หากินลำบากนะครับเพราะเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องดินก่อนนะครับเราก็มีการจัดฟังก์ชันนี้ที่พิษณุโลกนะครับก็ได้รับการตอบรับจากทั้งเกษตรกรแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเข้าไปเรียนรู้กันเยอะมากแล้วยิ่งตอนนี้ปุ๋ย Transform ของเราทั้ง5ตัวนะครับรวมทั้งสารปรับปรุงดินเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับทุกพื้นที่ดีมากๆใครยังไม่ได้ลองนะครับแนะนําให้ลองนะครับใครที่ใช้อยู่แล้วก็รีบบอกต่อนะครับช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับล่าสุดก็คุณพี่สมพงศ์นะครับจากนครราชสีมาเอาไปใช้กับปาล์มนะครับจากไม่กี่ตันเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายเท่าตัวเลยนะนะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับวันเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีว่าแต่ละพื้นที่ใช้แล้วเป็นยังไงเพราะใครที่นะครับอยากได้ข้อมูลในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับสารปรับปรุงดินก็ติดตามกันต่อว่าเราจะมีฟังก์ชันแบบนี้เมื่อไหร่วันไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเรื่องดินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆต่อมาเรามาดูกันต่อนะครับเมื่อวันที่9เราเนี่ยนะครับ1 ทุ่มเราก็มีฟังก์ชัน SLA Connect โดยใช้คอนเซ็ปต์ชอบใช้แชร์รับรายได้นะครับซึ่งรอบที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามารับฟังข้อมูลมากกว่า100 คนนะครับก็บรรยายโดยนะครับผู้เชี่ยวชาญก็คือน้องวันของเรานะครับใครที่มีคนใหม่นะครับอยากได้ข้อมูลสไตล์ชอบใช้แชร์ยังไงให้ได้เงินคืนนะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายมากๆซื้อเป็นก็ทําธุรกิจได้ซื้อเป็นก็ได้เงินคืนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็มีโอกาสรับรายได้นะครับกับคอนเซ็ปต์ของเรา SLA Connect ช็อปง่ายๆรายได้เข้ามาซึ่งนะครับวันพุธนี้นะครับเราก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้อีกนะครับเวลา2 ทุ่มนะครับวันพุธนี้เนื่องจากเรามีฟังก์ชันของ CEONO ที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับเป็น Transform Clinic นะครับก็อยากฝากแจ้งพวกเราด้วยนะครับวันพุธนี้ SLA Connect เลื่อนมาเป็น2 ทุ่มหลังจากจบรายการของนะครับ Transform Clinic นะครับขอฝากแจ้งทุกคนใครมีคนใหม่อยู่ไกลนะครับอยากให้เขาได้ฟังคอนเซ็ปต์ที่ง่ายๆนะครับเรียกได้ว่าสามารถส่งเข้ามาได้เลยกับ SLA Connect ทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มแต่ว่าวันพุธนี้เลื่อนไปเป็น2 ทุ่มนะครับก็ทุกคนได้ฟังแล้วก็นะครับตัดสินใจในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนะครับในการช็อปใช้แชร์เพื่อรับรายได้เพิ่มขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะครับทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยคนเข้ามานะครับคนที่มีศักยภาพในการซื้อศักยภาพในการบริโภคเนี่ยเรียกว่าตอบรับดีมากๆนะครับมาดูกันต่อนะครับข่าวต่อไปก็คือวันที่10นะครับเราก็มีนะครับในเพจของ SCM Academy นะครับก็จะมีโค้ชการสอนทางลัดสู่ความสำเร็จด้วยศาสตร์ NLP ก็ได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับใครที่ต้องการเรียนรู้นะครับภาษา NLP พูดยังไงนะครับให้คนฟังเนี่ยรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความหวังรู้สึกเห็นโอกาสนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าโค้ชชานก็เชี่ยวชาญทางด้าน NLP มากๆนะครับวันใครที่ต้องการความสําเร็จมีภาษาที่สละสลวยเข้าไปนั่งในใจผู้คนได้หลักสูตรนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับโค้ชชานก็จะสอนในศาสตร์ NLP อยู่ตลอดนะครับต่อมานะครับก็คือตอนนี้นะครับ e-learning ของเราก็เน้นมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับกับ Success University ซึ่งเป็น e-learning ที่ทั้งนะครับบริษัทได้ทุ่มงบในการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆอย่างมีระบบนะครับก็อยากให้ทุกท่านไปเรียนรู้ด้วยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาค่าเดินทางสะดวกในการเรียนเรียนได้ทุกที่ได้ครับสกิลความรู้ใหม่ๆนะครับเรียนจบได้รับเซอร์ติฟิเคตด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็มีใบเซอร์ให้กับพวกเราเลยนะครับขวัญทยอยเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะแล้วตอนนี้หลักสูตรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฝั่งผู้นําเองก็เรียกว่าอัดคลิปนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถไปเรียนรู้ได้อยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ก็สามารถเรียนรู้ผ่าน Success University ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆต่อมาก็คือวันที่11นะครับก็มีการก็เรียกว่าเดินทางข้ามประเทศไปเลยนะครับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเพื่อไปให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ Transform นะครับในเขตบริกรรมไทยสปป.ลาวนะครับก็ถือว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐเข้ามานั่งฟังด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ชื่นชมแล้วก็สนับสนุนดีมากๆนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยที่ดีนะครับเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนนะครับรอบนี้ก็คนเข้าร่วมงานประมาณ200 คนเลยนะเรียกว่าบัตรเนี่ย
โซเอาตั้งแต่ก่อนจัดงานด้วยซ้ำนะครับถึงแม้จะฝนตกยังไงก็คนเข้ามาเขาเรียกว่าฟังข้อมูลเนี่ยเรียกว่าล้นห้องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็หลายหน่วยงานมากเข้ามาช่วยดูแลนะครับเก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมนะครับปุ๋ยทานฟอร์มของเรานะครับซึ่งเป็นข่าวดีนะครับสปป.ลาวตอนนี้การเติบโตของทานฟอร์มก็ถือว่าเติบโตดีมากๆนะครับให้ดูนะนี่คือบรรยากาศนะครับของการจัดทานฟอร์มนะครับทั้ง5ตัวเลยนะ5ทีตั้งแต่ทานฟอร์มสูตร1สูตร2ทานฟอร์ม NPK แล้วก็นะครับทานฟอร์มซอยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมให้กับเกษตรกรแล้วก็ซักเซสมอลที่ต่อปป.ลาวได้ดีนะครับก็ยังก็เรียกว่ามีคนที่วางแผนจัดงานนะครับก็คือดร.กำเปียรนะครับผู้นําของเรานั่นเองนะครับก็ขอชื่นชมด้วยนะครับต่อมานะครับเราไปดูกันต่อนะครับวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีประดักอินไซต์ที่เชียงใหม่นะครับเรียกว่าตอนนี้เชียงใหม่บูมมากแล้วก็ยอดสาขาเติบโตเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับเพราะมีฟังก์ชันที่สอนได้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เอาเทคนิคไปใช้นะครับสามารถสร้างยอดนะครับสามารถเพิ่มเครือข่ายของผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะครับฟังใครที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกนะครับโปรดักอินไซต์ก็ตอบโจทย์จริงๆนะครับก็จะรู้ทุกแง่มุมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง6กลุ่มของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีฟังก์ชันนี้ที่ไหนเนี่ยรีบซื้อบัตรเข้าไปเรียนรู้ให้ได้นะครับเพราะว่าการมีความรู้เรื่องโปรดักเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องนะครับข้างนอกได้ดีขึ้นนะครับเราก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นสามารถดูแลผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูตัวอย่างนะครับว่าบรรยากาศหลังจากการเรียนรู้เสร็จเนี่ยอารมณ์ของการคนที่มีความเข้าใจและเห็นปัญหานะครับทำไมยอดขายถึงเพิ่มขึ้นลักษณะเรียนจบปุ๊บเนี่ยเรียกว่ารีบเข้าไปในช็อปเพื่อช้อปปิ้งกันแบบนี้เลยนี่นะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับฟันพวกเราเองนะครับใครไปช้อปปิ้งที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงก็ส่งข่าวมาให้กับ SCM News ได้เลยนะครับเราก็จะได้ทำข่าวเพื่อโปรโมทนะครับเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศแต่ละพื้นที่เพราะบางท่านไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมสาขานั้นเลยนะครับก็เรียกว่าฝากพวกเราด้วยนะใครต้องการให้โปรโมทที่ไหนยังไงอัดคลิปส่งคลิปเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีทำข่าวให้กับทุกคนเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่13วันอาทิตย์เนี่ยเรียกว่าต่อวันอาทิตย์เรามีหลายอีเวนต์มากๆในเรื่องของการส่งเสริมนะครับธุรกิจให้เติบโตก็เราก็จะมีเทรนนิ่งและก็รีสตาร์ทที่โคราชด้วยนะครับก็มีท่านไดมอนด์ภัคพลไข่สงครามแล้วก็พี่สมพงศ์นะครับพี่พองน้องชาติชายคุณเคต่อแล้วก็พี่สุดใจนะเรียกว่าจัดฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพวกเรามีทีมงานหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่สนใจเรื่องธุรกิจก็สามารถส่งไปยังสาขาโคราชได้เลยนะครับเราจะเริ่มกันช่วงเวลาบ่ายโมงเรียกว่าวิทยากรแต่ละท่านมีความเป็นมืออาชีพมากๆการเติบโตชัดเจนมากๆนะครับเรียกว่าครบระบบเลยก็จะช่วยทุกท่านเนี่ยนะครับบริหารจัดการทีมได้ดีขึ้นนะครับคนใหม่ก็ได้ฟังโอกาสก็สามารถต่อยอดทั้งในเรื่องของการสร้างธุรกิจแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ด้วยครบวงจรเลยนะครับกับสาขาโคราชผู้นำแข็งแรงมากนะครับต่อไปข่าวต่อไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับ Business Meeting ในคอนเซปต์ช็อปใช้แชร์ในเวอร์ชันของออฟไลน์เราก็ยังจัดต่อเนื่องนะทุกวันอาทิตย์นะครับที่ SCM Cafe ชั้นบนห้อง VIP รอบนี้เราก็มีผู้คนที่มีศักยภาพในการช้อปปิ้งเนี่ยเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรียกว่า2 รอบนะครับเราต้องจัดกัน2 รอบเลยเพราะว่ารุ่นห้องเรานะแค่รอบละ30 ท่านเท่านั้นนะครับเรียกว่ากำลังดีแล้วก็ดูยกระดับในเรื่องของการพูดคุยเรื่องราวที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถช็อปแล้วได้เงินคืนนะครับในคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเราทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นเวอร์ชันออนไลน์ก็วันพุธนะครับเวอร์ชันออฟไลน์ก็วันอาทิตย์นะครับสามารถเรียนเชิญนะครับคนที่มีศักยภาพในการช้อปปิ้งเข้ามาได้เลยนะครับรับทุกกลุ่มนะครับรับทุกกลุ่มนะครับโอเคแล้วก็นี้ข่าวประเทศเมียนมานะหลายคนอาจจะไม่ได้ยินข่าวประเทศเมียนมามายาวนานนะครับวันนี้เราก็มีข่าวดีนะนะครับตอนนี้เนี่ยบริษัทก็นะครับกับผู้นําก็วางแผนในการสร้างความเติบโตอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงโควิดนะครับ
เพราะในวันอาทิตย์ในวันที่เสาร์นะวันเสาร์เนี่ยเรามี SGM Super Seller นะครับจัดขึ้นก็มีคนเข้าร่วมมากกว่า300 คนเลยนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าทั้งโค้ชชานนะครับก็ไปเรียกว่าจัดเต็มไม่เลยนะครับที่ประเทศเมียนมานะครับก็ผู้นำก็ต่างรอฟังก์ชันแบบนี้มายาวนานนะครับผู้นำระดับสูงนะครับ Imperial Diamond คุณลัลลักเนี่ยก็เรียกว่าเพื่อนทีมแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีหลายสายงานที่สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเราก็จัดกันแบบนี้อย่างต่อเนื่องอันนี้วันเสาร์นะ300 กว่าคนก็ถือว่าเป็นทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับประเทศเมียนมายอดเยอะนะเติบโตหลาย100%นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเติบโตจากการเกษตรด้วยนะทานฟอร์มของเราที่นั่นขายดีมากนะครับเพราะวันนี้เราก็ยังมีนักธุรกิจนะครับที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะใครที่นะครับมีคอนเน็กชันอยู่ประเทศเมียนมาก็สามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสร้างเครือข่ายธุรกิจได้ทุกประเทศนะครับที่เราไปมีสาขาสามารถเข้าเรียนรู้ได้ตามระบบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เด็ดข่าวสารที่สำคัญให้กับพวกเราด้วยแล้วต่อกันเลยนะวันที่12เราก็มี STM Super Seller ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่13นะครับเราก็มีเทรนเดอร์เทรนเนอร์ด้วยซึ่งซีโอนบเดินทางไปที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเพื่อไปสร้างผู้นำนะครับขับเคลื่อนธุรกิจซึ่งก็มีนักธุรกิจเข้านะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยก็เป็น100 คนเลยนะเทรนเดอร์เทรนเนอร์เรียกว่าหลายคนตั้งตารอนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับให้เป็นนักธุรกิจนะครับที่เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นซีโอนก็จัดเต็มให้เลยนะครับก็ได้รับการตอบรับดีมากๆเพราะในเมืองไทยถ้ามีเทรนเดอร์เทรนเนอร์เมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับเมียนมาเราจะเติบโตอีก1 ระรอกนะนะครับหลายท่านเนี่ยไม่รู้เลยว่าเมียนมาอยู่ยังไงนะครับการเติบโตเป็นยังไงวันนี้นะครับ SCM News อัปเดตให้กับทุกท่านนะครับก็ได้เห็นว่าตอนนี้เมียนมาเนี่ยเติบโตมากยอดก็เติบโตนะครับไม่ได้ไม่เติบโตนะเติบโตหลายเท่าด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นการกับเพื่อนธุรกิจเนี่ยผู้นําก็เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับสําหรับซัสเทนมอลที่ประเทศเมียนมาต่อมานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มีเกสต์สตาร์ที่กรุงเทพด้วยสำนักงานใหญ่ห้อง301เรียกว่าเต็มห้องเลยนะครับก็มีพี่บีนะครับไปเป็นแขกรับเชิญนะครับไปเป็นเกสต์ในการสร้างอินสปิเรชันนะครับก็มีชุดน้องภูมิน้องเรนนะครับน้องในนะครับแล้วก็น้องตรานะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะที่เป็นวิทยากรรุ่นใหม่นะครับที่สร้างการเติบโตนะครับให้กับพี่น้องชาวกัมพูชานะครับเพราะวันนี้เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าจัดเต็มเลยนะเกสต์สตาร์ท1 วันเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเริ่มธุรกิจอย่างถูกต้องต้องทํายังไงเริ่มต้นยังไงแบบไหนเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับก็ทุกคนตื่นเต้นมากนะครับเพราะวันนี้การเติบโตของซัคเซสมอลเติบโตทุกพื้นที่จริงๆนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ยังอัปเดตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีเพจแต่ละสาขาเนี่ยใครช้อปปิ้งอย่าลืมนะครับถ่ายรูปเราเอามาโปรโมทในเพจแต่ละสาขานะครับเพื่อสร้างความตื่นตัวตื่นรู้ให้กับผู้คนข้างนอกว่าบริษัทของเราเติบโตมากๆการซื้อง่ายนะครับขายคล่องช็อปก็ได้เงินคืนแบ่งปันก็มีปันผลคืนแบบนี้ครับมันก็เป็นกระแสที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสไปสร้างคอนเทนต์ในเพจนะครับเดี๋ยวเราจะปูพรมในการยิงแอดด้วยนะครับเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับผู้คนข้างนอกที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับพวกเราทุกคนนะครับที่ชมข่าวฟังข่าวนี้อยู่ไปช้อปปิ้งสาขาไหนอย่าลืมถ่ายรูปให้พนักงานถ่ายรูปแบบนี้นะครับเพื่อเอาไปโปรโมทในเพจนะครับในแต่ละประเทศในแต่ละสาขาก็ทยอยกันถ่ายรูปได้เลยนะนะครับก็สร้างการเติบโตสร้างความตื่นตัวตื่นเต้นได้เยอะนะนะครับถือว่าแต่ละสาขาเนี่ยผมติดตามโอ้โหนะครับก็เป็นการเติบโตที่ชัดเจนแล้วก็เห็นถึงลักษณะของการกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็สามารถเอารูปแบบนี้เนี่ยนะครับไปโปรโมตต่อได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญช่วงต่อไปเราก็มาดูว่าอันที่ต่อไปเราจะมีข่าวสารอะไรที่สำคัญมากๆนะครับเรียกว่า next function เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถวางแผนในการเอาตัวเองก็ไปเรียนรู้นะครับก่อนที่จะเข้าฟังก์ชันเรามาทวนโปรโมชั่นกันก่อนนะครับเผื่อบางคนยังตกหล่นยังไม่รู้ว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับเราก็ยังมีโปรโมชั่น SOD ทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดในราคาที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยซื้อไปกินก็เรียกว่าคุ้มค่ามากๆซ
ซื้อไปขายก็กำไรดีมีของแถมนะครับรวมทั้งชุดของ S Money นะครับในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสองแถมหนึ่งหมดเลยนะครับหรือซื้อเป็นเซ็ตก็จะมีของแถมด้วยนะครับรวมทั้งนะครับใครต้องการเดินเรื่องของการดูแลนะครับเกี่ยวกับดินนะดินดีปลูกอะไรก็งามนะครับทานฟอร์มซอยก็ไปปรับสภาพดินช่วยความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยดีขึ้นนะครับเรามีโปรโมชั่นแถมหนึ่งในราคาพิเศษเพียง2,940 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีทานฟอร์ม NPK ทานฟอร์มพัสนะครับ6 แถม 1เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้บริษัทก็เอาใจเกษตรกรจัดโปรโมชั่นให้รัวๆเลยเพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับเอาไปใช้เองก็ได้ส่วนลดเยอะเอาไปทําตลาดก็มีกําไรเยอะนะครับเรียกว่าจัดเต็มให้กับพวกเรารวมทั้งมีโปรโมชั่นนะครับอันนี้เรียกว่าไม่บอกไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่เซลล์วันที่8/8นะครับเราจะจัดแบบนี้ถึงวันที่15 7 วันเท่านั้นกับสวีทไนท์นะครับจากปกติ550เหลือแค่495 บาทเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญอยากจะบอกทุกคนว่าผมได้มีโอกาสลองแล้วนะกินแล้วดีมากหลับลึกมากเรียกว่าตื่นกันมาตื่นสายเลยปกติตื่น7 โมงนะครับได้ทีตัวนี้ซองแรกนะก็ตื่น8 โมงครึ่ง9 โมงเลยฝันใครยังไม่ได้ลองนะครับฝากให้ลองด้วยนะครับสำหรับใครที่นอนหลับยากพักผ่อนไม่เพียงพอหลับไม่ค่อยลึกตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้วยส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็ได้รางวัลมากมายของโลกเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญซื้อครบ5,000 บาทต่อ1 ใบเสร็จรับไปเลยนะครับหมอนน้องหลับปุ๋ยนะครับ239 บาทนะครับของแถมมีจำนวนจำกัดแต่ว่าไม่ควรพลาดนะครับนี่คือโปรโมชั่นของเราส่วนตารางในการเรียนรู้ต่างๆเราก็สามารถเข้าไปที่ successmon1.com ก็จะมีตารางแบบนี้ว่าเรามีฟังก์ชันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเราก็ติดตามได้จาก successmon1.com นะครับตอนที่เราล็อกอินเข้าสู่ระบบ member นะนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือวันพุธที่จะถึงนะครับวันพุธที่15วันอังคารนะครับขอโทษทีผมพิมพ์ผิดวันอังคารที่15นะครับเราก็มีCEO ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ mindset นะครับก็จะมาพูดในหัวข้อชีวิตที่โชคดีเนี่ยต้องทำยังไงให้ตัวเองโชคดีตลอดนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าใครที่ค่อนข้างโชคไม่ดีจะเปลี่ยนโชคชะตาได้ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้นะ20:30ไม่ควรพลาดนะครับกับเพจซีอีโอนพกิจนะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับของเมืองไทยในเรื่องของ mindset นะครับพวกเราก็ได้ฟังมาหลายคลิปก็คงจะเห็นถึงนะครับ mindset แนวคิดของซีอีโอนพนะครับว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่อง NLP จริงๆนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะพรุ่งนี้20:30นะครับก็ไปฟังในเรื่องของชีวิตที่โชคดีเราจะทำตัวยังไงให้โชคดีตลอดนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ตามด้วยวันพุธที่16นะครับอันนี้เอาใจเกษตรกรเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการใหม่ของบริษัทเลยนะ Growing More Clinic นะครับซึ่งคุณนพก็เรียกว่าเป็นผู้ดำเนินรายการเองเลยนะครับ1 ทุ่มจนถึง2 ทุ่มนะวันพุธนะครับใครที่มีเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทานฟอร์มต่างๆนะครับหรืออยากเดินหน้าทำตลาดด้วยทานฟอร์ม NPK เนี่ยก็เรียกว่านะครับเอาเข้ามาฟังในวันพุธที่16ได้เลยผ่านช่องทางซูมนะนะครับเดี๋ยวไปลิงก์ซูมไปดูที่เพจเกษตรทานฟอร์มได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายการใหม่นะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขยายตลาดด้วย NPK ทำยังไงนะครับอันนี้ไม่ควรพลาดเลยต่อมานะครับวันพุธที่16นะครับหลังจากซีโอลบจบเราก็นะครับมาฟัง SLA Connect Concept ช็อปใช้แชร์รับรายได้กันผ่านออนไลน์ผ่านซูมต่อกันเลยนะครับเวลา2 ทุ่มนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือน้องวันก็จะมีการให้ข้อมูลแบบใครได้ฟังก็สามารถตัดสินใจนะครับเข้าร่วมโปรเจกต์ของเราได้เลยเป็นโปรเจกต์ที่ง่ายจริงๆแล้วกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆนะครับต่อมานะครับวันที่17นะครับก็มาเจอกับ President Talk ประจำเดือนสิงหาคมวันนี้นะครับวันที่17นี้ก็เวลา1 ทุ่มนะครับใครที่มีคนใหม่ที่อยากฟังแนวคิดของต้นกำเนิดของบริษัทซักเซนมอลนะครับเพรสิเดนต์นายแพทย์ติดทวีท่านก็จะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจนะครับในการเปิดบริษัทซักเซนมอลนะครับแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพตลอดจนทำให้ผู้บริโภคมีรายได้ได้ยังไงนะครับวันนี้ก็วันที่17นี้ก็เรียนเชิญทุกท่านแล้วก็คนใหม่ๆนะครับอย่าลืมส่งลิงก์ซูมนะครับหรือดูทางเพจ Success More Thailand ก็ได้นะครับเราก็สามารถแชร์ลิงก์ต่างๆ
ให้คนใหม่หรือคนที่ยังไม่เป็นเมมเบอร์ก็ได้นะครับเราก็สามารถเชิญชวนให้เขามาฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้เลยนะครับก็จะทําให้คนใหม่เปิดใจได้ง่ายขึ้นนะครับได้รับความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับใครมีทีมงานอยู่โซนทางใต้นะนครศรีธรรมราชนะครับเราก็ยังมีคอร์สปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขายใครอยากมีรายได้เข้าบ้านทุกวันนะครับพูดยังไงคนก็ซื้อพูดแบบไหนคนก็ซื้อนะครับเรียกได้ว่าต้องเข้าคอร์สนี้เลยให้คุณเป็นสุดยอดนักขายวันนี้ทักษะนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใครขายเป็นคนนั้นเนี่ยไม่มีทางอับจนนะครับเรียกแบบนี้เลยนะครับเพราะโค้ชชาญก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จากมาหลายพื้นที่แล้วยอดเติบโตมากๆเรียกว่าพลาดไม่ได้นะใครมีทีมงานอยู่ทางใต้นะครับก็อย่าลืมแจ้งข่าวสารให้เขาไปเข้าฟังก์ชันนี้ก็สามารถทําให้เขาเป็นสุดยอดนักขายนะครับสร้างรายได้ต่อวันต่อเดือนสร้างความเติบโตได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็ฝากกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญวันอาทิตย์นี้นะครับกลุ่มผู้นำทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่พี่บีนะครับผมน้องวันคุณพหลพี่พักพลเราจะเดินทางไปจัดคอร์สเกสตาร์ทที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับ1 วันเต็มๆเลยตั้งแต่8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งเส้นทางแห่งความสําเร็จเรียกว่าสร้างกระชับเหมาะสําหรับคนใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องต้องทํายังไงต้องรู้เรื่องอะไรนะครับเรามีเวิร์กช็อปให้ด้วยเรามีแนวคิดที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสปป.ลาวก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเราก็มีการจัดฟังก์ชันอย่างต่อเนื่องวันใครที่มีทีมงานอยู่สปป.ลาวหรือนะครับมีคอนเน็กชันอยู่ที่สปป.ลาวเนี่ยก็วางแผนได้เลยนะครับเราก็จะจัดสนับสนุนให้นักธุรกิจทํางานได้ง่ายขึ้นรวมทั้งยังมีผู้นําพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบุตรดานะครับน้องต๋อมแต๋มน้องสอนธรรมที่สาครนะครับดร.กำเตียนที่แซงลอนนะครับน้องดาวเรืองนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้นําพื้นที่ก็นะครับช่วยกันวางแผนให้มีฟังก์ชันดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือนเลยนะครับรวมทั้งบริษัทก็ยังมีฟังก์ชันไปสนับสนุนนักธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็วันที่20นะต่อมานะครับ26 27อันนี้เรียกว่าพลาดไม่ได้นะครับสําหรับสาขาโคราชก็โค้ชชนะก็จะเดินทางไปจัดคอร์สปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขายซึ่งอันนี้สําคัญมากใครอยู่โซนอีสานอยากให้ทีมงานเก่งนะครับมีทักษะในการขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเรียกว่าไม่ควรพลาดนะครับ2 วันบัตรราคาแค่500 บาทนะครับมีข้าวมีเอกสารเรียกว่าครบเลยนะครับวันนั้นไม่ต้องไปไหนเลี้ยงดูอย่างดีแถมข้อมูลพรีเมียมไปด้วยนะครับเรียน500สร้างยอดขาย50,000ได้แบบสบายๆเรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนแต่ละสาขาเนี่ยจัดฟังก์ชันนี้เมื่อไหร่นะทั้งคนเรียนนะครับแล้วก็องค์กรเติบโตเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับเพราะใครมีทีมงานอยู่โซนอีสานวางแผนได้เลยตอนนี้บัตรมีจําหน่ายนะครับทุกสาขานะสามารถซื้อได้เลยนะครับซื้อบอกเขาว่าซื้อคอร์สปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขายนะครับวันที่26 27นี้ไม่ควรพลาดนะครับต่อมานะครับสาขาโคราชหลังจากจบปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขายในอาทิตย์ต่อมาเราก็จะมีฟังก์ชันเก็ตสตาร์ทเริ่มต้นอย่างถูกวิธีนะครับซึ่งรอบวันที่30ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าการตอบรับเนี่ยคนเข้าร่วมเกือบ200 คนนะแล้วก็รอบนี้วันที่3ตอนนี้บัตรจำหน่ายไปแล้ว150 ใบนะครับเกือบโซลด์เอาท์แล้วถ้าใครต้องการบัตรเพิ่มรีบติดต่อผู้นำพื้นที่ได้เลยนะหรือประสานนะครับพี่สมพงษ์หรือไดมอนด์ภัทรพลได้เลยนะครับอาจจะมีบัตรเหลืออยู่อีกเล็กน้อยนะครับตอนนี้บัตรออกไป150 ใบรับได้สูงสุดไม่เกิน180 ใบนะครับ180 คนเท่านั้นคนใครต้องการนะครับเข้าไปเรียนรู้อยากพาคนใหม่มาเริ่มต้นธุรกิจอย่างถูกต้องนะเรียกว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์แน่นอนผู้นําระดับเงินหลาย10 ล้านหลายร้อยล้านเนี่ยมาเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังแล้วก็มาแนะนําเบื้องต้นนะครับมาสอนวิธีทําเงินล้านทํายังไงเรียกว่ารีบวางแผนนะครับวันอาทิตย์ที่3 กันยายนหน้าสาขาโคราชเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวเราก็จบข่าวเพียงเท่านี้แต่ว่ามีเรื่องราวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูนะครับให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็จะมีหลายกลุ่มมากๆนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็วางแผนในการเข้ากลุ่มด้วยก็จะมีข่าวสารเนี่ยเรียกว่าอัปเดตให้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวลองติดต่อผู้แนะนําของท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละผู้นําในแต่ละพื้นที่นะครับ
อย่างเนี้ยสาขารัชโยธินอย่างเงี้ยครับเหมือนที่บอกนะใครอยู่สำนักงานใหญ่ทุกครั้งที่ซื้อของอย่าลืมถ่ายรูปกันแบบนี้นะนะครับอย่าลืมถ่ายรูปกันแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของคนที่เข้านะครับเข้ามาช็อปใช้แชร์และรับเงินคืนนะครับข่าวสารต่างๆเราก็สามารถเข้ามาดูผ่านเพจต่างๆของแต่ละบริษัทแต่ละสาขาได้เลยนะครับแต่ละสาขาได้เลยรวมทั้งก็จะมีเคสรีวิวต่างๆของผู้นำนะครับรวมทั้งการเติบโตใน AEC ด้วยนะฟิลิปปินส์เรามีรีสตาร์ทวันไหนก็เข้ากลุ่มมาได้หรือไปที่เพจของแต่ละพื้นที่ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ที่อยากจะมาคุยกับพวกเราก็คือตอนนี้ผู้นำของพวกเราทุกคนนะครับวางแผนที่จะทำเพจช็อปใช้แชร์นะครับรับรายได้กับบริษัทซัคเซสมอลล์เราก็มาก็เรียกว่าค้นหาชื่อนี้ได้เลยหรือเข้ากลุ่มแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลได้เลยสามารถก๊อปปี้คอนเทนต์ได้100%ไม่มีลิขสิทธิ์อันนี้ทำมาเป็นเพจแม่ทุกท่านเนี่ยนะครับก๊อปปี้เพื่อโปรโมทได้เลยนะทางเพจใครทำเพจไม่เป็นก็มาเรียนรู้กันนะครับก็ปูเรื่องเรียกว่าปูเรื่องไว้ดีมากนะครับตองแดงหลุดแล้วนะครับก็จะมีอันนี้จะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวตอนนี้คอนเทนต์เนี่ยถูกเรียงไว้ตลอดแล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ฟังข่าวนี้อยู่เริ่มสร้างเพจช็อปใช้แชร์ได้เลยนะครับเราก็จะมีรูปแล้วก็บอกคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้จัดตั้งขึ้นมาทําไมนะครับก็แนะนําบริษัทนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยมีแนวคิดยังไงในการเปิดโปรเจกต์นี้มานะครับมีวิดีโอแนะนํา10 ปีที่ผ่านมานะครับมีในเรื่องของทุนจดทะเบียนนะครับมีในเรื่องของสาขาที่รองรับในการช้อปปิ้งแบบออฟไลน์แล้วก็มีแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งแบบออนไลน์ด้วยนะครับรวมถึงการเริ่มต้นในการลงทะเบียนเข้าโปรเจกต์กับเรานะครับแล้วก็มีสินค้ามากกว่า90 รายการให้เขาได้ช้อปปิ้งวันนี้มีรูปแบบในเรื่องของการปันผลคืนด้วยทําง่ายๆแบบไหนนะครับถึงมีโอกาสรับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้กับคอนเซ็ปต์ของเราแล้วก็มีภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอแต่ละสาขาเพื่อมาโปรโมทในเพจแล้วเดี๋ยวนะครับใครที่ฟังข่าววันนี้เสร็จก็จะมีกลุ่มไลน์เพื่อเดินคอนเทนต์ให้ทุกท่านออกไปโพสต์ในแต่ละวันด้วยนะครับก็จะมีแบบนี้เพราะตอนนี้ใครที่ยังไม่มีเพจนะรีบไปวางแผนสร้างเพจกันก่อนเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วพวกเราจะทำไม่ทันนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ช็อปใช้แชร์ที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยไปมีเพจนะครับให้คนข้างนอกเขาเห็นในเรื่องของบรรยากาศการช็อปดีนะครับแล้วมีเงินคืนต้องทําแบบไหนยังไงซึ่งตอนนี้วางแผนในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์ไว้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเพจรีบด่วนเลยก๊อปปี้ข้อมูลจากเพจตรงนี้ได้100%ไม่มีลิขสิทธิ์ทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอนําไปใช้ได้เลยนะครับให้คนข้างนอกเขาเห็นใครที่คนไม่ได้นะครับเรียกว่าใช้เพจให้เป็นเครื่องมือนะครับแล้วเราก็ยังแนะนําบอกต่อนี่คือการปูโครงเรื่องแล้วก็ตอนนี้กําลังเดินคอนเทนต์ในเรื่องของการช็อปใช้แล้วก็แชร์แล้วรับเงินคืนนะครับอย่างล่าสุดก็มี Prosumer Power ซื้อแล้วรวยผู้ขายทําเงินผู้ซื้อจ่ายเงินผู้ซื้อถึงผู้ขายทําเงินในขณะจ่ายเงินวิธีการสร้างความมั่งคั่งด้วยการซื้ออย่างฉลาดไม่ใช่ซื้อเพราะราคาถูกเพราะนั้นก็จะเป็นคําโปรโมทเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมโครงการช็อปใช้แชร์กันนะครับอย่างเนี้ยเปิดโครงการช็อปใช้แชร์และรับรายได้มาร่วม10 ปีนะครับเพิ่งมีโอกาสเปิดเพจเพื่อให้ทุกคนที่ไม่มีข้อมูลได้มีโอกาสรับข้อมูลถึงโอกาสในการนะครับได้เงินคืนจากการซื้อก็จะเอารูปภาพจากแต่ละพื้นที่เนี่ยมาลงโปรโมทในเพจให้คนข้างนอกเขาเห็นเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันตอบโจทย์เกือบทุกกลุ่มแล้วนะครับที่เขาจําเป็นต้องใช้นะครับบรรยากาศการช็อปใช้แชร์นะสำนักงานได้เตรียมรัชโยธินเมื่อวันอาทิตย์ช็อปดีมีเงินคืนมาเข้าร่วมโครงการกับเราด้วยกันค่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการโปรโมทนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอโปรโมทแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของคนที่เข้าโครงการแล้วก็ได้เงินคืนนะครับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากพวกเราด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มในการสร้างเพจนะครับเดี๋ยวจะส่งผ่านผู้นําผ่านไดมอนด์ผ่านแพตินัมนะแล้วก็นะครับพวกเราใครที่ยังทําเพจไม่เป็นนะครับก็ไปเซิร์ชดูใน YouTube ได้เลยหรือปรึกษาที่ปรึกษาของพวกเราได้เลยนะครับก็จะช่วยเรียกว่าทําให้พวกเราเนี่ยมีอีก1 เครื่องมืออีก1 ช่องทางในการเอาคนเข้ามาร่วมโครงการช็อปใช้แชร์และรับรายได้กันกับบริษัท SCM นะครับสำหรับข่าวสารวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมง
นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันทุกวันที่หนึ่งวันจันทร์ที่1 กับ 3เราก็จะมีประชุมแพลทินัมแอนด์อัพด้วยนะครับอันนี้ข่าวสารแจ้งพวกเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ SCM News ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของข่าวนะต่อมานะครับในเรื่องของ Recording stopped. ในเรื่องของนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้นำระดับสูงหลายท่านเลยนะครับมาส่งกำลังใจให้กับพวกเรานะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับพี่บีกล่าวทักทายนะครับกับเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจนะครับในห้อง SCM New หน่อยนะครับเรียนเชิญครับพี่บีโอเคสวัสดีทุกคนครับนะครับก็รับข่าวสารกันเต็มที่นะเรารู้ข่าวเราจะได้วางแผนถูกวันนี้ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่บรรยากาศคึกคักมากไม่ว่าจะเป็นสาขาต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ตอนนี้คนแน่นเลยนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นที่บริษัทออกมาเกี่ยวกับตัวโปรดักต่างๆเนี่ยคนช็อปมากแล้วก็โพสต์กันแล้วก็ต้องตามข่าวนะโพสต์ตาม Facebook ทำโซเชียลต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นกระแสที่ดีมากนะครับแล้วตอนนี้เรื่องของช็อปใช้แชร์ของเราเนี่ยก็มีคนสนใจพาคนเข้ามาฟังแล้วฟังแล้วก็เห็นโครงการนี้ดีก็ร่วมธุรกิจกับเราตอนนี้ก็ถือว่าเราต้องใช้โอกาสเนี่ยนะครับชวนคนเข้ามามากๆนะเพราะว่าช็อปใช้แชร์น่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆใครก็ได้ที่ใช้ตังที่เข้าเซเว่นเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้อะที่ต้องซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันน่ะก็สามารถมาร่วมโครงการกับเราได้หมดซึ่งมันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับนอกจากจะได้สินค้าที่ดีแล้วเนี่ยนะคุณก็จะได้ธุรกิจด้วยจะได้มากได้น้อยมันก็ได้หมดถูกไหมครับได้น้อยๆก็ถือว่าได้ใช้ของฟรีได้มากๆถือทําเป็นอาชีพได้เลยก็อยากฝากให้พวกเราเนี่ยนะครับมาร่วมโครงการนี้เยอะๆนะแล้วเดี๋ยวเราก็ทําออนไลน์ด้วยนะแล้วก็ใครที่ฟังออนไลน์มากๆแล้วก็มาเทรนนิ่งกันเดี๋ยวจะมีสื่อออกไปตอนนี้กำลังเตรียมสื่อทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็ไปฟัง YouTube แล้วก็ไปเปิดสื่อแล้วก็ไปฟังที่น้องวันพูดก็สามารถก๊อปปี้ไปพูดทุกวันทุกคนได้เลยก็เชื่อว่าถ้าทำแบบเนี้ยเราก็จะมีคนมาร่วมธุรกิจเรามากขึ้นเพราะเรื่องช็อปใช้แชร์มันเป็นเรื่องเบสิกมากมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะมันเป็นการชวนคนมาซื้อของอ่ะนะครับเราไม่ได้ออกไปขายของแล้วแค่ชวนคนมาซื้อของถูกใจก็ซื้อถูกใจตัวไหนก็ซื้อมากซื้อน้อยเราก็ไม่ว่าแต่มันเป็นประโยชน์หมดนะครับฉะนั้นรีบตีกระแสเรื่องการช็อปใช้แชร์ให้มากนะครับโดยเฉพาะที่อัพผลคนบอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะมีเพจแล้วก็ยิงแอดกันพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคนร่วมงานได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าดูจากยอดที่อัพผลคนคุยนะครับเรื่องของการเติบโตของช็อปเฟดมอลเดือนนี้ก็ไตรมาสที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเติบโตได้ดีซึ่งก็เป็นแนวโน้มของธุรกิจขายตรงนะครับที่จะเติบโตโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีบริษัทใหม่ๆเปิดขึ้นนะครับหลายบริษัทเลยนะภายในเดือนนี้นะครับแต่ว่าความเก่าของเราเนี่ยความที่ข้อได้เปรียบของเราเนี่ยเรามีมากเรามีความพร้อมฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายยังเป็นที่ต้องการของคนข้างนอกทั่วไปเลยนะครับเราอยู่ในธุรกิจเนี่ยขอให้เชื่อมั่นว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าเราจนเราสําเร็จได้เนี่ยชีวิตเราสบายเลยเราจะมีรายได้จากผู้บริโภคจํานวนมากที่เขาช็อปใช้แล้วก็แชร์ออกไปจนทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วรายได้ก็จะเติบโตมากขึ้นด้วยนะครับผมว่าเราการโครงการช็อปแชร์ของเราเนี่ยเรามาถูกทางแล้วนะแล้วโดยเฉพาะอัพไลน์นะครับก็พยายามคิดค้นเครื่องมือเครื่องทุกอย่างมาสนับสนุนรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆด้วยนะเต็มที่เพื่อล้อไปกับโครงการนี้ขอให้มั่นใจว่านะครับอัพไลน์ทุกคนก็ใช้ทุกความรู้ความสามารถนะครับเพื่อช่วยสนับสนุนทุกคนทุกฝ่ายอย่างเต็มที่แล้วก็เดินสายไปพร้อมๆกันทั่วประเทศด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วก็รอบหน้าอยากให้เชิญคนมาร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับ SCM New ให้มากขึ้นนะเอาคนใหม่คนเก่ามาให้หมดเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาถ่ายทอดต่อกันฟังครั้งเดียวคือจบไปเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับโอเคสวัสดีครนับะครับคุณที่ดีมากนะครับมาส่งกำลังใจให้กับพวกเรานะครับต่อไปนะครับไดมอนด์พี่ปุ้ยนะครับเป็นไรครับพี่โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะแบ็กไดมอนด์สมพลขอบคุณอภิบีค่ะก็เราเนาะได้รับข่าวสารแล้วก็วิธีการเปิดประตูบ้านนะคะเพื่อรับคนใหม่ๆเข้ามาร่วมโครงการช็อปใช้แชร์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่อุบลพี่ปุ้ยก็ลองจัดดูนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดมิติที่ดีนะคะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะคะก็มีคนสนใจนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่คิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมากกว่านี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณแบ็คไดมอนด์น้องวันนะคะวันพุธที่แล้วเนี่ยพี่ปุ้ยส่งคนเข้าไปคนใหม่ไปฟังนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยนะคะหลังจากที่อัปเตอร์กับเขาว่าเขาฟังแล้วเขาเข้าใจไหมนะคะสินค้าตัวไหนที่สนใจก็ปิดไปได้3 ซุปนะคะสำหรับคนใหม่ที่พี่เพิ่งส่งเข้าในห้องนะคะขอบคุณมากๆก็วันนี้เครื่องมือดีแล้วนะคะเหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละจะเคลื่อนคนยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะถึงยังไงก็วันนี้นะคะเราเมื่อมีกันและกันอยู่เสมอนะคะก็คิดว่าทุกคนก็ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณไดมอนพี่ปุ้ยมากนะครับต่อไปไดมอนพี่พักกพลค่ายสงครามครับเจอนะครับพี่ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณแบ็กสมพลแล้วก็น้องวันนะครับแล้วก็อับใหญ่แล้วพี่ปีนะครับแล้วก็ไดมอนด์ทุกคนนะครับรวมถึงบูก็หดด้วยนะครับที่พยายามสร้างเครื่องมือใหม่ๆนะครับมาให้กับพวกเราเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็พยายามส่งทีมงานเข้าเพื่อมารับรู้เครื่องมือใหม่ๆนะครับที่จะทําให้เขามีความหวังที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็เป้าหมายเราชัดเจนแต่วิธีการเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้แล้วก็ตอนนี้นะครับอัพไลน์เราก็คิดวิธีการที่สามารถทำง่ายๆละนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็โปรโมททีมงานเข้ามาแค่นั้นเองนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับผมโอเคนะครับขอบคุณไดมอนพี่พักผ่อนมากนะครับต่อไปไดมอนพี่อิทธิครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันพูดว่ายังไงนะสะดวกหรือไม่สะดวกนะครับสั้นๆนะพี่ลองดูหน่อยก็สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอัพสมพลน้องวันแล้วก็อัพบีของเรานะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ในการฟังSCM News นะครับข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะธุรกิจเราต้องในเรื่องของข่าวสารนะครับข่าวสารก็เหมือนกับทิศทางนะครับที่เราจะเดินไปเพื่อไปถึงในเรื่องของปลายทางนะครับก็คือทิศทางจะกําหนดปลายทางอยู่ดีนะครับวันนี้ข่าวสารที่ทางอัพแล้วก็รวบรวมมาให้พวกเราเนี่ยก็คือจะทําให้พวกเราไปทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อไปสู่ความสําเร็จนะครับฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้เห็นการทิ้งร่องรอยของความสําเร็จนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับอัพไลน์พยายามเอาสิ่งดีๆให้เราเพื่อติดตามนะครับทิ้งร่องรอยความสําเร็จให้เราแล้วนะครับเราแค่เดินตามนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกสตาร์ทก็ดีนะครับทําไมถึงอัพไลน์ถึงนำเสนอเรื่องเกสสตาร์ทในแนวใหม่นี้นะครับเพราะว่าเป็นช็อปใช้แชร์นะครับเมื่อก่อนเราเคยฟังแต่ในเรื่อง6 ช่องทางของรายได้นะครับก็นี้เป็นยุค success more 10 ปีแล้วนะครับ10 ปีแล้วมันก็ต้องเรื่องเดิมๆบางทีคนฟังแล้วมันก็เฉยๆอ่ะนะครับแต่พอได้มาอัปเดตแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเดิมนะครับที่ทำให้ทุกคนมีรายได้นะครับแต่ฟังแล้วนะครับมีความตื่นเต้นแล้วก็เรื่องของเวลาจาก2 วันเหลือ1 วันนะครับก็เข้ากับในเรื่องของยุคสมัยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าจาก2 วันก็เหลือวันเดียวนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับและเข้าใจมากขึ้นและสามารถทําทุกคนมีรายได้มากขึ้นและสามารถให้ทุกคนย่นระยะระยะเวลาความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับนั้นเห็นดูว่าในที่ฟังมาทั้งหมดนะครับเกสตาร์ทปูพรมไปทุกพื้นที่เลยนะครับทีมเราดังนั้นการทิ้งร่องรอยนี้แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องมีใจร่วมด้วยนะครับแล้วความสําเร็จเนี่ยมันจะทําให้เราง่ายแล้วก็เติบโตนะครับผมเชื่อว่าในภาวะอย่างนี้นะครับเราได้เดินตามนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับผมว่าเรื่องเงินแสนเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอขอบคุณไดมอนพี่อิดมากมากนะครับต่อไปบูไดมอนพาวเวอร์ครับฝากส่งกำลังใจให้กับทุกคนในห้องนี้หน่อยฮัลโหลครับโอเคก็ก็เท่าที่ฟังก็จริงๆทิศทางของเราก็เติบโตแล้วก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการแล้วก็รูปแบบการนำเสนอนะครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้เซอร์ไพรส์มากมีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาเป็นผู้หญิงขอสมัครนัดพรุ่งนี้ที่สำนักงานใหญ่นะครับถามว่าเห็นจากไหนบอกเห็นจาก Facebook นะครับก็บอกเขาสนใจเลยถามว่าเคยทำธุรกิจเครือข่ายตัวไหนมาบ้างไหม
บอกเคยทำตัวเอตัวใหญ่นะครับแต่ว่าสนใจของเราตอนนี้นะครับแล้วถามว่าต้องเตรียมอะไรยังไงไหมก็บอกเตรียมบัตรประชาชนปิดการขายแล้วครับบุ๊กแบงค์แล้วก็เงิน300ก่อนนะครับแล้วน้องก็ถามว่าต้องแต่งตัวยังไงครับบอกที่นี่สบายสบายได้เลยครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับฟ้าเปิดแล้วนะครับเพราะงั้นรีบทํานะครับเหมือนที่อัพสมพลบอกนะครับก็คืออาจจะเริ่มสร้างเพจสร้างอะไรนะครับถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวคนอื่นก็เอาไปอยู่ดีนะครับเพราะงั้นธุรกิจนี้คือธุรกิจแย่งคนไม่เป็นก็มีคนช่วยสอนอยู่แล้วครับยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของช็อปใช้แชร์หรือ TikTok อันนี้น้องวันเขาขั้นเทพอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะงั้นจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมดินรอฝนหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเราเตรียมดินรอฝนฝนตกเมื่อไหร่ก็เป็นของเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับอย่าลืมเตรียมดินรอฝนเยอะๆนะครับอัพไลน์นี่เตรียมบินเตรียมไปกระจายทุกที่นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็พี่น้องสปป.ลาวเวียงจันทน์ก็เจอกันนะครับเกียรติสตาร์ทนะครับแล้วก็ต้นเดือนก็ที่โคราชใช่ไหมครับคุณสมบัติครับเป็นที่สามนะครับแล้วก็ปลายเดือนก็ที่ชลบุรีนะครับเพราะงั้นนะครับเตรียมดินรอฝนเยอะๆครับแอปไลน์จะไปปูพรมให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับโอเคนะครับท่านต่อไปไดมอนด์แบ็กไดมอนด์น้องวันครับแบ็กไดมอนด์น้องวันจะลดตำแหน่งแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็รับหน้าที่นะคะเป็นทุกตำแหน่งเลยกราฟิกเอยวิดีโออีดิเตอร์เอ่ยโปรโมเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์เป็นทุกอย่างแล้วนะคะวันนี้แต่ก็มั่นใจว่าการที่เรานะคะตั้งใจแล้วก็ทำในครั้งนี้เนี่ยจะต้องเกิดผลที่ชัดเจนมากๆแน่นอนนะคะภายในปีนี้อย่างที่พี่พหลบอกค่ะใครไม่เตรียมดินไว้ก็นะไม่รู้ยังไงแล้วเลยก็ตกขบวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องมือที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนหน้านะคะรุนแรงแน่นอนนะคะเรียกว่าแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นแน่ๆนะเพราะว่าปรากฏการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าในโมเดลของการช็อปใช้แชร์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าความเป็น success model เนี่ยมันกลมกล่อมมากๆมันได้ค่อนข้างครบทุกมิติแต่วันแชร์นิดนึงแล้วกันเมื่อวันพุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสนะคะพูดในเรื่องของ Business Meeting ที่สำนักงานใหญ่แล้วก็มีสมาชิกเรานะคะจากทีมอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เคยฟังเขาบอกว่าเขาไปชวนคนเนี้ยมาเป็นสิบเมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วก็คุยเรื่องราวของ Success Model มาตลอดเวลาเลยแต่เขาไม่เปิดใจจนวันนึงเขาได้โอกาสมาฟังวันเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะว่าเขาลงไปเขาปิดตำแหน่งอีกเลยเขาเปิดใจเลยแล้วแบบคนที่มาคุยกับวันก็บอกว่าโอ้พี่ก็คุยเรื่องราว Success Model มาเป็น10 ปีนะส่งให้ตลอดเลยเขาไม่เคยเปิดใจแต่พอเขามาฟังชอบแชร์เขาเก็ตอ่ะแล้วเขารู้สึกว่ามันง่ายพี่ก็งงว่ามันก็เรื่องราวเดียวกันนะหนูก็เลยบอกว่าเรื่องราวเดียวกันแต่มันถ่ายทอดในมุมมองที่คนรับฟังต่างกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยก็ต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้วันอยากให้ทุกคนนะคะตื่นตัวให้ไวแล้วก็รวดเร็วในการรองรับเทรนด์นะคะหรือว่าสิ่งที่กำลังจะปรับเปลี่ยนในทีมนี้นะคะวันเชื่อว่าโปรเจกต์เนี้ยที่เราคิดมาเนี่ยเราใช้ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา10 ปีนะคะมันไม่ได้ทำแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวมันทำได้ทั่วโลกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเราที่มันเข้าไปอยู่ในลักษณะนิสัยของผู้คนทั่วโลกนะคะถ้าพูดในเรื่องของศาสตร์ NLP คนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบการซื้อขายไม่ชอบ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 ขายของแต่ชอบซื้อเพราะฉะนั้นเราก็แค่ชวนคนนะอย่างพี่บีบอกค่ะชวนคนมาซื้อของมาช้อปปิ้งแค่นี้ทำให้เขามีรายได้แล้วเราก็ดูแลเขาให้เขามีคอมมูนิตี้มีสังคมที่ดีขึ้นวันเชื่อว่าในโปรเจกต์นี้ถ้าใครไวนะคุณพลิกเกมทั้งกระดานได้เลยว่าใช้คำนี้แล้วก็ทั้งใน TikTok ในทุกแอปพลิเคชันตอนนี้วันกำลังปูพรมนะคะวางเพราะว่าถ้าขึ้นปุ๊บทีเดียวนี่คือเอาให้ติดเทรนด์นะคะถ้าเราติดเทรนด์เราลองไว้เนี่ยเราเกี่ยวคนมาอยู่กับเราได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะตอนนี้ก็โปรเจกต์นี้เนี่ยเต็มที่เลยนะคะ1 ถึง 2 เดือนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แน่นอนก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะเต็มที่นะคะอัพไลน์ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้พลังทีมนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะสำเร็จไปด้วยกันกับ Success Mall แน่นอนขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณแบ็กไดมอนด์น้องวันด้วยนะครับวันนี้นะครับก่อนจบนะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้โปรโมทนะครับคอนเซปต์ชอบใช้แชร์ก็สามารถไปสร้างเพจก็ได้หรือเอารูปภาพนะครับที่ส่งกันในแต่ละสาขาจากเพจก็ดีนะครับจากผู้นำก็ดีที่เป็นลักษณะของการช็อปเนี่ยไปโปรโมทในเพจ
ของไอ้ใน Facebook ของตัวเองได้เลยนะใครสร้างเพจไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ใครอยากสร้างก็เดี๋ยวหลังไมค์กันเข้ามาเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มขึ้นมาให้เพราะว่าวันนี้ในทีมเราก็จะปูพรมเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเข้าถึงกับทุกบ้านนะครับในเรื่องของการซื้อต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เขาซื้ออยู่แล้วแต่จะซื้อยังไงให้ได้เงินคืนนะครับมาเข้าโครงการกับเราจะถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วก็ตอบโจทย์เขาจริงๆวันนี้เราก็จะหมดปัญหาชวนคนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคอนเซปต์เนี้ยมันเรียกว่าพาเขามาช้อปปิ้งอ่ะมันก็ง่ายนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มปูพื้นใน Facebook ส่วนตัวก็ดีหรือในเพจก็ดีนะครับเริ่มวางแผนได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พรุ่งนี้ก็จะมีไลน์กลุ่มที่จะเน้นในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในแต่ละวันนะครับเพื่อเดินเรื่องให้พวกเราเนี่ยได้เอาข้อมูลไปโพสต์พร้อมกันนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพวกเราด้วยนะนะครับทั้ง99ท่านนะครับตอนนี้ถ้าใครไปที่ต่างๆแล้วก็ตัวเองซื้อของนะครับฝากให้เพื่อนๆเนี่ยหรือคนที่ไปด้วยกันเนี่ยอัดวิดีโอให้หน่อยลักษณะของการเดินไปหยิบของนะครับในเชลลักษณะของตอนจ่ายตังค์นะครับแล้วก็สัมภาษณ์มาให้โดยคอนเซปต์แบบนี้นะนะครับตอนแรกก็แนะนำตัวเองนิดนึงเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ไอ้ปูเรื่องแบบนี้นะครับเข้าโครงการช็อปใช้แท้มานานแล้วยัง5 เดือน1 ปี2 ปีแล้วได้เงินปันผลคืนมาแล้วเท่าไหร่ไอ้ใช้คำว่าเงินปันผลคืนนะจากโครงการเนี่ยได้มาแล้วเท่าไหร่10,000 50,000แสน200,000หลายแสนหรือหลักล้านเท่าไหร่ก็ได้ตามความเป็นจริงนะครับรายได้รวมเลยนะพูดถึงรายได้รวมแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีสินค้าตัวไหนที่กลับมาซื้อเป็นประจำประทับใจอะไรก็เล่าไปซื้อตัวนี้ดีแล้วพี่ก็รู้สึกดีด้วยเพราะได้เงินปันผลทุกเดือนละ2 ครั้งนะครับรอบละ5,000บ้าง7,000บ้าง10,000บ้าง20,000บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ก่อนจบคลิปให้เชิญชวนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ดูคลิปนี้มาเข้าโครงการช็อปใช้แชร์ด้วยกันเพราะเราจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับไปโปรโมทในเพจคนข้างนอกเนี่ยเขาเห็นอารมณ์ของการช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนเนี่ยเขารู้สึกมันมีบริษัทหรือมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่เป็นแบบนี้ด้วยเหรอนะครับเพราะว่าไปเซ็นทรัลก็ดีโมเดิร์นเทรดก็ดีบิ๊กซีกาปูโลตัสก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชวนเราเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะวันนี้มาเป็นเมมเบอร์กับ SCM เนี่ยมันได้เงินคืนซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอบโจทย์นะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้พวกเราทั้งทีมเนี่ยเติบโตแบบสร้างแรงขับเคลื่อนในโลกออนไลน์ได้ขอฝากทุกท่านด้วยนะวันไหนแต่งตัวดีๆดูสวยดูหล่อนะครับก็อย่าลืมอัดคลิปกันหน่อยนะครับกี่เทคก็ได้จนมีความรู้สึกว่าโอเคหรือเอาแบบเร็วๆนะครับดิบๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ในความหลากหลายของอาชีพหลากหลายของผู้คนที่เข้ามานะครับเพื่อสร้างกระแสครั้งนี้ร่วมกันนะครับตอนนี้ในเรื่องของแฟ้มนำเสนอก็ไฟนอลแล้วนะครับอยู่ในช่วงของการเพิ่มแอดเวิร์กใครอยากรู้ว่าตอนนี้นะครับการนำเสนอคอนเซปต์ช็อปใช้แชร์เนี่ยพัฒนาไปถึงไหนวันพุธนี้นะครับ20,00ฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเอาตัวเองมาฟังแล้วก็เชิญคนไหนก็มาฟังพร้อมกันได้เลยน้องวันก็จะคุยในเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะตีพิมพ์เราได้เพิ่มหน้าต่างๆเข้าไปอีก3-4 หน้าเพื่อให้กลมกล่อมนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังโมเดลคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพลาดนะเพราะว่าตอนนี้จากที่ทดลองนะครับในการรันระบบช็อปใช้แชร์มาผลตอบรับดีมากใช้คำพูดแบบนี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ย SCM New ก็1 ชั่วโมงเต็มอันนี้เป็นช่วงท้ายรายการที่เราพูดคุยกันนะครับก็อยากให้พี่บีนะครับส่งกำลังใจนะครับช่วงสุดท้ายกับเพื่อนๆในห้องนี้นิดหน่อยครับพี่เชิญเลยครับพี่โอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในทิศทางของเราที่อัพไลน์ทุกคนนะครับลงมือวางแผนทำด้วยประสบการณ์ของทุกๆคนหลายๆคนนะครับที่มีประสบการณ์กับซักเซสฟอลเองเนี่ยเป็น10 ปีแล้วนะครับเราเห็นทุกอย่างแล้วเราก็เห็นโอกาสข้างนอกด้วยนะครับแล้วเราก็คิดค้นทุกเรื่องเพื่อมาสนับสนุนก็ขอให้ทุกคนมั่นใจตรงนี้นะแล้วก็ลงมือทำกันแบบเต็มที่จริงจังสำเร็จให้เร็วนะครับไม่ต้องรอช้าสำเร็จเร็วมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็พาเพื่อนๆมาร่วมงานได้มากขึ้นกว่าเดิมมากนะครับขอให้มั่นใจตัวเราทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอคืนนี้ก็ทุกคนนอนหลับฝันดีอย่าลืมอาหารเสริมของเราด้วยนะได้ข่าวอะไรคนแบบหลับสบายตื่นสายกันเลยนะครับก็ลองสลิปไนท์ด้วยนะครับ
โอเคครับแค่นี้ครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบ SCM News แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยตื่นมาได้เงินหมื่นเงินแสนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนแล้วเจอกันนะครับอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน